วยไทยสองพศแก่นศักดิ์สอเพลินจิตถล่มกับจอมเตะชลบุรีวิชานสิทธิสุชนบนเวทีลุมพินีค่ำวันอังคารที่27ตุลาคม2535ที่ผ่านมาใช้เวลาในการเตรียมตัวเนี่ยไปนี่กี่วันสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าครับสุดท้ายเมื่อไหร่ชกเมื่อวันที่ชนะใครดอกไม้ป่าครับวันที่23เดือน2เดือนที่แล้วซ้อมมาตลอดใช่ไหมซ้อมมาตลอดเราเป็นนักชกยอดเยี่ยมของสมาคมชกกีฬา2ปีซ้อมปีไหนปี2532กับ2533ครับติดต่อกันครับแล้วมั่นใจไหมครับในการชกครั้งนี้ก็มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เอาสัก 70-80% แล้วไม่ประมาทไม่ประมาทเคยเห็นเขาชกหลายครั้งไหมเคยเห็นก็ที่เราจะแก้มีลูกก็มีลูกเตะไปแล้วเขาจะจับแล้วเขาโตก็เตรียมดีก็เตรียมมาดีก็ไม่หนักใจแล้วครับเคยดูเขาชกหลายครั้งก็ตามปกติเลยดูตอนต่อยกับเราไม่ป่าครับไปดูไปครับเราคิดว่าเราจะแก้ลูกก็เตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วบอกได้เลยไม่เป็นไรนะเพราะเราตัดก็เตรียมลูกเดี๋ยวลูกหมัดเข่าครับเป็นเราซ้อมมาเดือนนึงถึงครับเดือนมีความมั่นใจแค่ไหนก็มั่นใจมา 80% ครับก้าวขึ้นมาแล้วครับด้วยขาขวาก่อนตามด้วยขาซ้ายยอดมวย2พศแก่นศักดิ์สอเพลินจิตนะครับนะฮะแล้วก็นี่ติดตามขึ้นมาวันนี้เป็นรองชัดเจนครับวิชาญสิทธิ์สุชนนะครับจากชลบุรีนะครับครับข้างบนก็คงจะเป็นความเชื่อถือของแฟนมวยโดยทั่วไปสำหรับนักชกอมตะอย่างแก่นศักดิ์สอเพลินจิตนะฮะก็เป็นประกาศนียบัตรอย่างยอดเยี่ยมแล้วนะฮะว่าเป็นนักมวยดีเด่น2ปีซ้อนนะครับนี่ฮะคุณเคียงนี่แหละครับอย่างที่ผมกราบเรียนไปที่อาวิหกนะฮะถือว่าขออนุญาตเรียกอาแล้วกันวิหกเทียมกำแพงนะครับแล้วก็ดูขึ้นมาวันนั้นนะฮะรูปร่างคล้ายคลึงกันนะฮะสูงโปร่งนะครับต่อยกันในเวท117ปอนด์นะครับแล้วแก่นศักดิ์โสพลจิตในพศนี้ก็บอกแล้วว่าผมหยุดไปเกือบ3เดือนหยุดไป3เดือนก่อน3เดือนหยุดไปเกือบ7เดือนนะครับก็ว่า1ปีนี้ชกเพียง2ครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่ดูความเป็นอัจฉริยะที่ผมทึ่งนะแม้กระทั่งผมมีประสบการณ์ในการเป็นโปรโมเตอร์แต่ผมดูเด็กคนนี้เป็นอัจฉริยะตั้งแต่เล็กมาแล้วตอนนั้นผมจัดตั้งแต่ร้อยปอนด์ที่สนามมวยลุมพินีแล้วเป็นแชมเปี้ยนนะครับผ่านมาหมดพระราหันเล็กจิตจุนทองครึ่งหาดสอสุภาวันนะครับโอ้โหเสือสิงห์กระทิงแรกในศึกดาวรุ่งของวันทรงชัยนะฮะเป็นมวยเด็กๆขึ้นมานะฮะจนเป็นแชมเปี้ยนนะฮะโดยตลอดนะครับแล้วดูความเป็นอัจฉริยะที่ผมกราบเรียนไปว่าหยุด7เดือนเขายังชกได้อย่างนี้นะครับมาชนะดอกไม้ป่าปอพงศ์สลันแล้วหยุดไปอีก3เดือนวันนี้ก็มาชกกับมวยรองนะฮะขึ้นมาวันนั้นแฟนมวยก็ไม่เชื่อฮะว่าวิชาญจะขึ้นมาเบียดได้2จุดต่อ1จุดนะฮะให้แก่นศักดิ์สอเพลินจิตดูความเป็นอัจฉริยะของแก่นศักดิ์นะฮะนี่ขนาดอย่างที่ผมกล่าวเรียนฮะ1ปีชก2หนยังเก่งขนาดนี้ถ้าชกทุกเดือนแหละครับอะไรจะเกิดขึ้นในสายตาท่านผู้ชมนะเรามาดูภาพช้านะครับพันโทธีระนวังวราท่านเป็นกรรมการห้ามทั้งหมดวันนั้นนะฮะดูความเป็นอัจฉริยะประกาศนียบัตร2ปีซ้อนของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยคุณศิวดลโชริตปีชากุลนะครับแล้วก็คงจะต้องติดตามกันเลยครับว่าแก่นศักดิ์สอเพลินจิตนะฮะจะชกกับใครเป็นคนต่อไปแล้วดูทางวิชาญสิทธิสุชนนะฮะในยกที่3นี่นะครับครับก็ยังไม่ไปไหนเลยฮะเพราะว่ามวยจังหวะรับด้วยกันทั้งคู่นะฮะการสักปกติแล้วเป็นมวยที่ไหวพริบ IQ เกิน180นะฮะแล้ววันนี้ก็ต้องมาเป็นมวยที่บุกนะฮะส่วนวิชาญก็มารับนะครับฉะนั้นก็เกมก็เปลี่ยนไปนะฮะทำให้คู่ขี้สูสีกันพอสมควรทีเดียวไม่ห่างนะในยกนี้นะฮะก็ยังอยู่ในตรง7ต่อ4จุดนะฮะครับดูแก่นศักดิ์นะดูฮะจังหวะเข้าจังหวะออกนะดูสายตาดูตามองไปแล้วนี่นะวิชาญกลัวนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับครับดูต่อยสบายสบายนะฮะต่อยแบบสบายเลยนะฮะอย่างนี้เก็บอาวุธอย่างโต้คืนไปเร็วฮะเวลาจะออกมาเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยนะฮะมาแบบแองเจล่าเลยนะครับ
ออกมาแล้วนะฮะแข้งขวารับแทงไม่ได้จับไม่ได้นะแกนสัตว์นะมวยเข่าตีไม่ได้นะครับวิชานก็ต้องโต้ไปนะฮะคืนทันไหมคืนทันก็คงจะไม่ห่างนะครับอย่างนี้หักเข้าไปนะอย่างนี้ดูประสบการณ์นะครับนักมวยทั้งคู่มีล้นนะฮะวิชานนี่ก็ไม่ใช่มวยใหม่มวยเด็กนะฮะต่อยมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับ20กว่ากิโลนะมาถึงนาทีนี้แล้วนะครับครับก็กระดูกมวยก็ไม่ได้เสียเปรียบนะฮะจริงๆแล้วนะครับแกนสัตว์ชื่อไปก่อนเท่านั้นเองนะฮะ3ยกผ่านพ้นไปเป็นยังไงนะครับพอขึ้นยกที่4ก็นู่นนะฮะไปอยู่ที่ตรง2จุดต่อ1จุดนะฮะเท่ากับขึ้นเวทีมาเลยนะครับนู่นโกพงพัฒนาถาวรบุตรนะฮะอดีตเทรนเนอร์ของเขาทรายกาแล็กซี่ตอนนี้ประจำอยู่ที่สพลจิตนะฮะให้ความรู้กับเด็กรุ่นใหม่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความรู้ในเรื่องมวยสากลพอยกที่4คืนไปเห็นชัดนะฮะเมื่อกี้ซ้ายปิวไปนิดนะฮะเสียหลักเลยครับอย่างนี้นะครับทำไงอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นมวยที่ดุเดือดตื่นเต้นนะแต่เป็นมวยที่ใช้สมองนะลักษณะของเราเอาเมด่วนจริงๆนะจากลุมพินีมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับยกนี้ก็อย่างที่ผมกล่าวเรียนไว้ตั้งแต่ต้นๆเป็นยกที่หัวใจนะฮะยกที่ตัดสินของกรรมการเป็นส่วนใหญ่ซะด้วยนะฮะในทัศนะนะครับแล้วแฟนมวยก็จะเชื่อว่าจะเป็นยกเงินยกทองยกนี้สองดอกแป๊กเข้าไปแล้วก็เตะซ้ายผิดนะฮะทำให้เสียรูปทรงนะฮะอย่างนี้โดนหลอกและโดนจิ้มบนเข้าไปนะครับวิชานรับนะฮะนักมวยดูจังหวะดูสมองเลยครับอย่างนี้นะฟันเหลือเกินแล้วกรรมการต้องเป็นส่วนประกอบนะฮะนักมวยจะชกไม่ชกชกไม่ชกนี่นะฮะกรรมการจะต้องคอนแล้วฮะใช้หางตาเล็งไปแล้วนะกรรมการเอาดันไม่ขึ้นนะอย่างนี้ส่อลางแล้วนะฮะอย่างนี้ทำยังไงวิชานโดนทุกซ้ายวันนี้มาเผลอๆมีหมัดสลับนะฮะแกนสัตว์แล้วแข้งเร็วฮะนี่อย่างที่ผมกล่าวเรียน3เดือนมาชกวันนี้อีกทีนะฮะนี่ต้องไปเลยลูกนี้นะฮะแจ๋วเก็บฉากแล้วฮะบอกว่าในวันนั้นนะครับอย่างนี้ลูกนี้ไปเลยนะฮะไปไกลเลยนะฮะขึ้นไปถึง 4.5 จุดนู่นก็ถือว่าเก็บนะฮะวิชานโต้ได้นะนี่ดูความเป็นอัจฉริยะนิดเดียวนะฮะนาทีทองไปแล้วยับไปต่อยมวยสมัครเล่นมาต้อง 7-8 เดือนนะฮะนะมวยตัวนี้เป็นไปได้นะฮะต่อยสากลแล้วก็มีแววนะฮะหมัดคมนะฮะแต่ไม่ทราบว่าลูกคางโดนแล้วจะเป็นอย่างไรหรือเปล่านะฮะนักมวยเคยไปฝึกฮะหัวหน้าคณะคุณเสถียรเสถียรทศเนี่ยก็บอกว่าเด็กคนนี้อยากหมดตัวชกมวยไทยอยากจะไปทำเป็นแชมป์โลกนะฮะแต่ไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุใดจึงไม่ไปตลอดนะฮะเรื่องของมวยแก่นสัตว์สพลจิตจะชกอาชีพจะสวยไหมจริงๆน่าจะทำแชมป์โลกระดับสพลจิตสักคนนะฮะถ้าดูความนะฮะดูหมัดที่ออกนะไปออกเรื่องมวยสากลด้วยความเป็นยอดมวยไทยแล้วเนี่ยฮะมาเพิ่มหมัดด้วยต่อยหัวไหล่หมดนะฮะยับก็ตรงนะลำบากเนี่ยดูการป้องกันถ้าป้องกันก็สวยนะวิชานถ้าไล่แล้วก็จบนะฮะอย่างนี้นะฮะเสียเปรียบแล้วนะฮะพอไล่ไปแล้วนะฮะไปแล้วโต้นะฮะไม่มีใครทันให้ก็เร็วฮะมวยอย่างนี้นะครับเรื่องนี้ยักไปอีกทีเนี่ยลูกนี้ลูกสำคัญสำหรับมวยไทยหมดยก4นะฮะดูภาพช้ากันนี่เดินเตะมาจับโต้นะฮะวิชานจับตีกระดันแล้วเตะนะฮะอย่างนี้กับเห็นนี่นะครับดูฮะเอาขวาไปนะครับซ้ายไม่ถนัดนะฮะอย่างนี้ออกมาโต้จะไม่ยอมเสียปากจะเรียกคืนได้โดยตลอดนี่ฮะฝ่ายเทคนิคของเราคือกล้องจับเข้าไปนะฮะบนนั้นนะฮะเราถ่ายทำกันพอสมควรทีเดียวกล้อง3ตัวนะฮะในวันนั้นสำหรับมวยไทยสถานโลกโดยไฮวิชั่นวันนี้ยกนี้ก็คงจะไม่มีปัญหา7จุดนะถือว่าความเป็นอัจฉริยะของแก่นสัตว์นะฮะวิชานต้องเดินและชนะลูกไหนนะฮะแฟนมวยก็ต้องตั้งคำถามตรงนี้เป็นมวยรับเขารับแล้วเดินชนะตรงไหนนะครับก็กำลังจะนะฮะอย่างนี้กันก็อ่านไปนะฮะนายตีไม่ได้เดินเข้าไปไม่มีหมัดเตะก็คงไม่ถูกนะฮะอย่างนี้ไปแล้วนะครับเตรียมเข้าแถวนะเข้าห้องตั๋วแล้วครับอย่างนี้นะฮะกรรมการธีระก็อย่างนี้ทำอย่างไรนะฮะอย่างนี้ต่อยได้อีกฮะต่อยแกนสักบอกต่อยคนก็ได้มา5ยกอีกรายนะครับต่อยอย่างนี้นะครับก็ไม่เหนื่อยฮะไม่แล้วจะดูเหลี่ยมมวยออกมุมออกเหลี่ยมนิดเดียวนะฮะทำไงเอ้าทำสิทำก็ยากนะทำยากยิ่งเดินเข้าไปแล้วฮะเนี่ยเข้าล็อกแล้วนะฮะ
ป็นมวยที่ชอบมวยเดินด้วยเอาเข้าไปสินะฮะเห็นไหมฮะมวยประเภทนี้มีฮะอัจฉริยะอย่างบุญหลายสอธนิกุลหรือสอเพลินจิตเดิมฮะเป็นตำนานมวยนะฮะมวยยอดมวยระดับอย่างนี้นะฮะเดินเข้าไปแล้วเข้าทางยิ่งเดินเข้าไปมากเท่าไหร่ยิ่งจบนะฮะเอาเข้าไปนะฮะว่าเล่นแล้วอย่างนี้ตั้งรับรัดกุมด้วยนะฮะการมวยที่ต่อไว้ตอนนี้31ก็คงจะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะก็คงจะประกันศอกไม่มีหมัดไม่มานะวิ่งเข้าไปเกาะเฉยๆก็ไม่ถึงเวลาที่จะแพ้นะพระเจ้าไม่มีนะไม่เป็นไรนะกรรมการก็สับนะฮะประคองเนี่ยดู IQ นะฮะดูการรัดกุมต่างหากแป๊กหมดฮะ2ทีเอาออกนะก็อย่างนี้ฮะเก่งจริงไหมฮะท่านผู้ชมที่เคารพ2ปีซ้อนของสมาคมนะฮะผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็การตัดสินปี3233นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะครับผู้ชกคนต่อไปก็คงจะหนักใจนะสำหรับแก่นสักนะครับก็คงจะพอสมควรทีเดียวนะฮะนะฮะแฟนมวยก็ยังเห็นว่าเป็นอมตะนะฮะ1,400,000กว่าในวันนั้นที่คนดูมาดูกันนะครับก็คงจะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะอย่างนี้นะฮะอาศัยความนุ่นเขาเรียกว่าเก๋านะฮะก็เข้าไปยับต่างหากเบาทัดนะฮะดูรัดกุมไปหมดนะครับแล้วถอยมาอย่างนั้นนั่นคุณพ่อนะฮะอยู่ตรงมุมนะฮะนะครับนี่ตะโกนใหญ่นั่นแหละครับสูงๆใหญ่ๆนะครับยับต่างหากเนี่ยฮะผมว่าประสบการณ์จากมวยสากลเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับการสัตว์ที่หันไปชกมวยสมัครเล่นนะฮะแล้วก็ดูจังหวะนะฮะเนี่ยลูกที่แน่นอนนะครับ IQ นะครับแน่นอนนะฮะแฟนมวยที่ต่อไว้ก็อย่างที่กาเปรียนฮะสบายสบายนะครับดูมองไปไม่มีเหนื่อยฮะไม่มีเหนื่อยต่อยอย่างนี้ต่อยพวกสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับการใช้สมองนะครับดูภาพช้านะฮะไม่เสียหลักแล้วตัวเองยังเสียสูตรด้วยนะครับอย่างนี้นะครับแกดูเหลี่ยมดูหลักมวยนะเนี่ยนะครับโอ้โหคงสบายยิ้มไปด้วยพี่แยมนะฮะพันโทธีระณวังวราชูมือให้แก่นสักชนะคะแนน